สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เอมุนตราและไพ่อินฟินิตี้ทาโร่นะคะเราจะมาดูดวงนะคะประจำราศีต่างๆของปี2564กันค่ะเราจะเริ่มต้นที่ราศีแรกนะคะคือราศีเมษค่ะในที่นี้บอกว่าดวงของราศีเมษเนี่ยปังมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นดาวเด่นเติบโตแล้วก็เป็นคนที่ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะเพศชายดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมษในช่วงของปีหน้าเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าจะมีการได้รับงานใหญ่นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่และมีการเดินทางที่มากมายนะคะรวมไปถึงมีการซื้อหลักทรัพย์เป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และเรื่องของรถลาพาหนะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะถือว่าเป็นปีที่ดีนะคะสำหรับราศีเมษนะคะสุขภาพของชาวราศีเมษค่ะในที่นี้บอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยในช่วงของปีหน้าเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะเป็นไข้หวัดง่ายนะคะแล้วก็มีเรื่องของการติดนะคะโรคจากบุคคลอื่นนะคะต้องระมัดระวังตรงนี้ให้มากมีเรื่องของอาหารไม่ย่อยนะคะแล้วก็วิงเวียนแล้วก็น้ำในหูไม่เท่ากันนะคะปวดหัวง่ายค่ะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังให้มากนะคะเสริมดวงราศีเมษให้เป๊ะๆปังๆนะคะให้ไปไหว้นะคะพระหรือศาลเจ้าประจำจังหวัดที่ตัวเองอยู่นะคะให้ไปไหว้ขอพรนะคะซึ่งอันนี้ทำได้ทั้งปีรับรองเป๊ะปังแน่นอนค่ะต่อไปนะคะเป็นราศีพฤษภค่ะต้องบอกว่าต้องระมัดระวังให้มากนะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะเกิดปัญหาเยอะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของการติดขัดเป็นระยะนะคะแล้วก็ชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะผันผวนค่ะขึ้นแรงลงแรงนะคะจงจำไว้นะคะเวลาตกเดี๋ยวจะขึ้นเวลาขึ้นต้องระมัดระวังนะคะว่ามันจะตกลงต้องมีสติในการใช้ชีวิตนะคะสำหรับปี2564ของชาวพฤษภนะคะต่อมานะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวพฤษภนะคะในนี้บอกเป็นเพราะว่าคุณเครียดนะคะแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอในนี้บอกยิ่งเครียดยิ่งกินค่ะยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งเครียดยิ่งรู้สึกว่าฉันไม่รู้จะทำยังไงดีฉันก็กินเพื่อระงับความเครียดนะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยชาวพฤษภจะรู้สึกแก่มากนะคะผมขาวจะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะมีโรคลมที่เกิดขึ้นตามเส้นค่ะแล้วก็เวลาเดินเนี่ยมักจะเดินเร็วมากเกินไปนะคะจนทำให้ชาวพฤษภมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะแนะนำให้ไปไหว้พระแก้วมรกตนะคะแล้วก็หลวงพ่อทันใจที่วัดดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรับรองเป๊ะปังแน่นอนค่ะต่อไปนะคะเป็นราศีมิถุนค่ะสถานการณ์โดยทั่วไปของชาวราศีมิถุนในช่วงของปีหน้านะคะต้องบอกว่าต้องระมัดระวังให้มากเลยนะคะสำหรับชาวมิถุนค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเกิดขึ้นโดยกระทันหันนะคะที่ทำให้ชาวมิถุนเนี่ยรับไม่ทันนะคะเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าโดยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ชาวมิถุนเนี่ยตกกระไดพลอยโจรโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะบางทีไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยโผล่เข้ามาเลยค่ะปัญหาดังนั้นชาวมิถุนเนี่ยควรจะต้องมีสติให้มากนะคะในการรับมือแล้วก็การวางแผนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราวางแผนไว้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้แผนที่เราวางนะคะฉะนั้นมีแผน1แผน2แผน3แล้วก็พร้อมกับการที่จะเจอปัญหาเฉพาะหน้าค่ะสุขภาพของชาวมิถุนนะคะในช่วงของปีหน้านี่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะขึ้นลงๆมากเลยนะคะจะรู้สึกบางวันเฟรชบางวันรู้สึกจะแก่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของคําว่ารู้สึกเหนื่อยง่ายนะคะก็เป็นเรื่องของโรคผิวหนังนะคะที่เกิดขึ้นได้ง่ายค่ะระวังนะคะสัตว์มีพิษกัดต่อยนะคะแล้วก็หน้ามืดนะคะแล้วก็มีลมในท้องเยอะค่ะต่อมานะคะไหว้พระเสริมดวงสำหรับชาวมิถุนค่ะก็จะเป็นหลวงพ่อขาวนะคะที่วัดราชนัดดานะคะแล้วก็หลวงพ่อใหญ่ที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองค่ะเรามาต่อที่ราศีกรกฎกันค่ะชาวราศีกรกฎในช่วงของปีหน้านะคะในนี้บอกว่างานหนักงานใหญ่รอคุณอยู่นะคะแต่ด้วยศักยภาพของคุณนะคะสามารถไปสู่ฝั่งฝันได้ค่ะปีหน้าเป็นปีแห่งการแข่งขันนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องลงมือลงแรงอย่างยิ่งนะคะแล้วมีผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ใหญ่เพศชายนะคะที่ให้การสนับสนุนแต่เป็นการสนับสนุนแบบใช้งานทำให้คุณเก่งขึ้นนะคะฉะนั้นจงอย่าท้อในทุกกรณีค่ะรับรองคุณจะขึ้นมาอยู่เหนือคู่แข่งอย่างที่สุดค่ะสุขภาพของชาวกรกฎนะคะในช่วงของปีหน้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าชาวกรกฎเนี่ยต้องถือว่าแข็งแรงนะคะแต่ปัญหาเรื่องนึงคือคุณเนี่ยรับงานหลายอย่างพร้อมกันเวลาเดียวกันมากเกินไปนะคะหรือไม่ระมัดระวังในเรื่องของการดื่มกินก็จะทำให้คุณเกิดความเครียดนะคะที่เรียกว่าเครียดลงกระเพาะอาหารไม่ย่อยนะคะจะมีการปวดท้องอยู่เป็นระยะนะคะแล้วก็จะมีการปวดเมื่อยเนื้อตัวค่ะส่วนการไหว้พระเสริมดวงค่ะให้ไปไหว้พระประจำจังหวัดที่ตัวเองอยู่นะคะจะทำให้ดวงคุณปั่วปังมากแน่นอนค่ะต่อไปนะคะเป็นดวงของชาวราศีสิงห์ค่ะปีหน้านะคะชาวราศีสิงห์นี่ต้องบอกเลยว่า
งานหนักรอคุณอยู่เลยนะคะแต่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณโดดเด่นนะคะเพราะคุณสามารถใช้ความสามารถเฉพาะตัวของคุณเนี่ยออกมาให้โลกได้รู้นะคะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังค่ะในไพ่ที่บอกชัดเจนนะคะในเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาหรือการตกปากรับคำใครใดๆก็ตามนะคะจะต้องคิดก่อนนะคะที่จะไปรับปากเพราะมันจะมีการเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องหากมีเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาหรือเบาะๆในเรื่องของการรับปากเนี่ยก็จะมีการทะเลาะวิวาทกันได้ถ้าทำไม่ได้อย่างที่พูดกันนะคะในปีหน้าเนี่ยแต่งตัวให้ดีค่ะแล้วก็ถ้าเป็นชายนะคะจะมีเรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์ค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะสำหรับถ้าเป็นเพศหญิงนะคะก็จะเป็นดวงบุรุษอุปถัมภ์แต่ข้อแม้เรื่องนึงค่ะต้องแต่งตัวให้สวยและน่ารักค่ะในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีสิงห์ค่ะในนี้บอกว่าสุขภาพของคุณเนี่ยแข็งแรงพอสมควรนะคะแต่ปัญหาเรื่องนึงค่ะที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์คือมีลมวิ่งตามเส้นนะคะก็จะปวดแปรบตามเส้นที่มือที่เท้านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเท้าแล้วก็มีลมในท้องเยอะนะคะดังนั้นในช่วงของปีหน้าชาวราศีสิงห์เนี่ยควรจะดื่มน้ำขิงให้มากนะคะส่วนการไหว้พระเสริมดวงนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะให้ไปไหว้ศาลเจ้าจีนประจำจังหวัดนะคะจะพาให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยเสริมดวงนะคะให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปค่ะต่อมานะคะเป็นดวงของชาวราศีกันค่ะปีหน้านะคะชาวราศีกันในนี้บอกว่าชาวกันเนี่ยจะมีความสุขสดใสนะคะเวลาทำอะไรก็ค่อนข้างมีความสุขมากกว่าปกตินะคะแล้วก็มีไอเดียนะคะที่หลากหลายมากมายนะคะพลังงานล้นเหลือเฟือค่ะไปไหนก็มีคนรักคนชอบนะคะสำหรับชาวราศีกันดังนั้นเนี่ยต้องออกสังคมให้มากนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะสุขภาพของชาวกันนะคะในที่นี้เป็นคำสะเทือนใจนิดนึงค่ะคืออ้วนแล้วจะเป็นการอ้วนที่อ้วนขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะลดไม่ลงนะคะเพราะว่าในนี้บอกว่าความเครียดทำให้เกิดการกินนะคะแล้วก็จะอ้วนในช่วงของหน้าท้องนะคะค่อนข้างเยอะค่ะแต่ถ้าหากเป็นโรคอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นพวกออฟฟิศซินโดรมธรรมดานะคะไม่ได้เห็นแบบอย่างอื่นเพิ่มค่ะชาวกันค่ะจะต้องไปทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะเครื่องมือทางการแพทย์รวมไปถึงการสร้างโบสถ์วิหารก็จะทำให้ชาวกันนะคะเป๊ะปังในเรื่องของชีวิตมากขึ้นค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ6ราศีนะคะอีก6ราศีค่ะเราจะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ